ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดศึกสงครามกับยวนยาวนานถึง14ปีนอกจากจะเคลื่อนกำลังพลทางบกแล้วอีกหนึ่งยุทธวิธีสำคัญคือทางเรือเพื่อเคลื่อนย้ายกำลังพลและเสบียงเข้าทางปากแม่น้ำโขงเรือกำปั่นรบคือวิทยาการทางตะวันตกที่หล่นเกล้ารัชกาลที่3ทรงมีรับสั่งให้มีการศึกษาและสนับสนุนจนสยามสามารถต่อเรือกำปั่นขนาดใหญ่เป็นของตนเองในที่สุดในปี2378และได้พระราชทานชื่อว่าเรือแก้วกลางสมุทรด้วยเริ่มแรกทรงเห็นว่าสยามไม่ควรเพิกเฉยและควรปรับตัวให้เท่าทันอิทธิพลของชาติตะวันตกที่แผ่เข้ามาด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพ่อขวานทองจึงสามารถยืนหยัดท่ามกลางมรสุมรอบด้านได้จนถึงทุกวันนี้และนี่คือกว่าจะเป็นไทย